นี่นะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถึงผมจะเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะครับเพราะว่าผมได้ให้มันทำงานตอนที่เราสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าป้องกันทำให้แบตมันเสื่อมนะครับนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะตอบแบบว่าไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยผมไม่เอานะเพราะว่ากลัวว่าเวลาเราสตาร์ทรถแล้วก็ไฟจากแบตเตอรี่มันจะไม่พอนะครับเพราะว่าแบตของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันแอมป์น้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูหลังจากสตาร์ทมานะครับมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้ก็คือจะมีไฟมาเลี้ยงทำให้เราสามารถที่จะชาร์จแบตได้ตอนนี้ผมก็สั่งซื้อมาจาก Lazada ครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งนะครับถ้าจะเปิดไฟสูงไฟต่ำก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งในคลิปกันเลยครับผมอันนี้ก็สั่งมาจาก Lazada นี่เพิ่งว่ากำลังจะเตรียมใส่นึกขึ้นได้ก็เลยเอากล้องมาถ่ายไว้นะครับเผื่อใครที่อยากสนใจอยากจะทำก็สามารถดูจากคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปทำได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาจะซื้อจากแบบไหนมานะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อให้นะครับผมก็เจาะนี่นะครับใช้สว่านแบบนี้นะครับเจาะให้มันเท่ากับขนาดอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายตอนที่ใส่เสร็จแล้วนะฮะอีกทีนะครับนี่นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเมื่อผมเจาะไว้แล้วก็จะอยู่ในโซนตรงนี้มันกันฝนได้แล้วก็จะมีฝาปิดนะครับเพื่อกันน้ำเวลาเข้านะครับผมคราวนี้เราจะมาต่อสายยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีสายแดงแล้วก็สายดำนะครับ สายดำนี่มันต้องคิดอะไรมากเลยครับลงกาวอย่างเดียวตรงไหนก็ได้ในรถนะครับส่วนสายแดงเนี่ยนะครับผมจะมาจำกับตัวนี้ซึ่งเป็นมาจากไฟรถมันจะยิงไปที่โคมไฟรถของเรานะครับ ก็ผมจะมันจะอยู่ที่นี่นะครับสายสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะเราลองมาจำกันนะครับเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายต่อนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมได้จำสายไปที่สายสีน้ำเงินนะครับซึ่งสายสีเขียวเนี่ยจะเป็นการปรับไฟต่ำไฟสูงครับอันนี้เป็นการจำแบบง่ายนะเวลาเราสตาร์ทรถมันถึงจะมีไฟออกมาจากตรงนี้นะครับนะสายกาวก็ไม่มีอะไรครับเข้าที่โค้งรถนะครับตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมลงมาสตาร์ทรถแล้วก็ดูว่ามีไฟขึ้นไหมนะครับตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าไฟมาหรือเปล่านะครับก็มาดูจากตรงนี้นะครับนะครับไฟจะวิ่งอยู่ประมาณนี้3แอมป์ครับตอนนี้ผมเลือกใช้ตอนนี้กระแสไฟมันวิ่งเหมือนไม่ค่อยตรงนะครับนะวิ่งไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวผมลองเอาที่ชาร์จมาชาร์จดูนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะชาร์จกับ power bank ดูนะครับนะเพราะว่าลืมไปว่าใช้โทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์อยู่นะก็จะชาร์จยังไงนะครับนะลืมไปเลยเดี๋ยวลองเสียบดูเลยนะครับนะคงไม่ระเบิดนะ
ไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นไหมนะครับนี่ครับคือพอไปในเวลามันช้าแบบนี้ครับมันจะมีกระพริบไม่รู้เพื่อนเห็นไหมถือว่าชัดสำเร็จนะครับดึงซ้ายออกนะนี่ก็ไฟมันจะอยู่ค้างอยู่นะครับนะนี่คือตัวเช็คดูนะครับสถานะคือ3ดอกนะครับนะอันนี้เป็นอันนี้เอาพุทธนะครับนะอันนี้โอ้ยอันนี้เอาพุทธนะครับอันนี้คือพินฟุตนะครับอันนี้ก็คือต่อสายจากตรงนี้นะครับมาเพื่อลองชาร์จให้ดูทีนี้ครับนะนี่ครับครับกระพริบนะครับนะกระพริบก็คือมีไฟเข้านะฮะที่เหลือเราก็ไม่มีอะไรก็เก็บพันสายไฟให้โอเคนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะลองใช้ดูนะเพราะว่าผมอ่ะขับแกร็บฟู้ดนะครับนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับชาร์จแบบเวลาเราขับรถไปแล้วก็แบตเตอรี่กับอะไรเงี้ยนะก็ต้องใช้ power bank เพราะมันก็ลำบากบางทีขับทั้งวัน power bank เนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่กี่นะกี่ชั่วโมงนะครับมันก็หมดนะครับนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราก็เก็บงานนะครับแล้วก็ลองไปใช้จริงดูนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ